ิภาคยามเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆกันเลยนะครับที่จังหวัดมหาสารคามก็มีการจัดงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ83พรรษามหาราชินีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักและหวงแหนป่าดูแลรักษาป่าชุมชนที่เป็นต้นกำเนิดของเห็ดป่านานาชนิดให้มีความยั่งยืนตลอดไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเห็ดป่าหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่าดงใหญ่แห่งนี้โดยงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ83พรรษามหาราชินีประจำปี2558ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วที่โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกมีกิจกรรมที่หลากหลายมันจะเป็นในเรื่องของการแสดงกลองยาวรำจำปาสีการแข่งขันเก็บเห็ดการประกอบอาหารจากเห็ดนิทรรศการจากสถานศึกษานะครับแล้วก็การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโอท็อปและการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยก็จากที่เห็นจากภาพก็ถือว่ามีเห็ดนานาชนิดเลยทีเดียวไปต่อกันที่ข่าวดีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็ได้มีสมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศผู้1ตัวด้วยกันซึ่งเกิดมาจากพ่อบอมวัย14ปีและแม่เบวัย14ปีนะครับโดยลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวนี้มีสีน้ำตาลเข้มหัวกลมผิวหนังเรียบลื่นตามลำตัวไม่มีขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับถือว่าน่ารักเลยทีเดียวซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ฮิปโปและปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับก็มีสมาชิกฮิปโปโปเตมัสแคระทั้งหมด4ตัวด้วยกันปัจจุบันนะครับในเรื่องของฮิปโปโปเตมัสแคระตามธรรมชาติก็เหลือเพียงไม่เกิน 3,000 ตัวเท่านั้นแต่ส่วนที่เลี้ยงในสวนสัตว์ทั่วโลกก็มีอยู่ประมาณ350ตัวก็ถือว่านับเป็นความสำเร็จของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่สามารถดูแลและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ได้ซึ่งขณะนี้นะครับใครที่สนใจเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักของคู่แม่ลูกฮิปโปแคระกันได้แล้วนะครับใครสนใจไปเที่ยวชมกันได้ไปต่อกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอำเภอบ้านบึงก็มีการจัดการแข่งขันคราดนาควายดีซึ่งอาชีพหลักของราษฎรพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ตำบลคลองกิ่วก็มีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อถึงฤดูทำนาชาวบ้านก็จะมาช่วยเหลือกันนะครับโดยนำควายไปช่วยกันไถนาคราดนาเมื่อชาวบ้านได้นำควายมาช่วยกันลงแขกคราดนาก็มีความคิดในการที่จะประกวดประชันแข่งขันประลองความเร็วกันในการคราดนาเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดในการทำนาควายตัวใดมีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นผู้ชนะนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วก็ได้จัดงานการแข่งขันคราดนาควายดีขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นการไถนาคราดนาให้อยู่คู่กับเกษตรกรไทยต่อไปด้วยดูจากภาพแล้วสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแข่งขันกันในโคลนในนากันเลยนะครับส่วนที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณนครเนื่องเขตก้าวสู่ปีที่7เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยกิจกรรมก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพวาดสีน้ำตลาดโบราณนครเนื่องเขตโชว์นกแก้วมาคอจากสวนปาล์มฟาร์มนกการแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันเรือพายการจัดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งยังสามารถเลือกชิมอาหารซื้อสินค้าขึ้นชื่อของชาวชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขตได้ด้วยตอนนี้เราลงใต้ไปที่จังหวัดชุมพรตำบลปะทิวก็มีพิธีเปิดผลิตภัณฑ์โอท็อปเมืองปะทิวซึ่งภายในศูนย์ก็ได้มีการรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอปะทิวและผลิตภัณฑ์พื้นที่อื่นๆในจังหวัดชุมพรมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างงานในท้องถิ่นกระตุ้นให้แต่ละชุมชนได้รวมตัวกันนำภูมิปัญญานะครับและก็เอกลักษณ์ที่มีอยู่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและก็ยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ตำบลปะทิวนะครับที่ชุมพรก็แวะกันไปได้ศูนย์จัดแสดงสินค้าโอท็อปนะครับก็เปิดใหม่เลยทีเดียวส่วนที่สนามตำหนักเขาน้อยตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัวสุขภาวะประจำปี2558ก็มีน้องๆนักเรียนผู้ปกครองและครูเข้าร่วมกว่า600คนโดยมีนายกฤษณะสุทธิศักดิ์ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา
ทำให้มีคุณธรรมมีจิตใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะด้วยและก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับอนุบาลและระดับประถมก็มีนักกีฬาทั้งหมด35ประเภทด้วยกันดูน้องๆวิ่งแข่งกันน่ารักทีเดียวปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพอำเภอท่าตูมก็นำน้องๆเยาวชนเข้าร่วมฝึกฟุตบอลโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิต2015ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีขบวนนำช้างกว่า10เชือกออกมาให้ประธานและกรรมการจัดงานรวมทั้งสื่อมวลชนได้นั่งนะครับนำขบวนแห่เข้าสู่สนามฟุตบอลเพื่อร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้ถูกวิธีมีมาตรฐานสามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคตโดยมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีเข้าร่วมกว่า400คนสำหรับการจัดโครงการในครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นที่ทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยในวันที่5กันยายนนี้นะครับก็เราดูไปน้องๆเหล่านี้อาจจะเป็นทีมชาติในอนาคตก็ได้นะครับภูมิภาคยามเช้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ